กราบขอโอกาสองค์หลวงตาค่ะครูบาท่านแม่ชีแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะก็วันนี้นะคะก็พิจารณามาพิจารณาตรงคำถามของหลวงตาค่ะคำถามที่หลวงตาถามเมื่อวันนี้เมื่อคืนก็รู้สึกว่าถามไปนะคะว่าก่อนเกิดอะไรก่อนเกิดใครคือเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าคือใครและเกิดมาเพื่ออะไรนะคะก็การพิจารณาคือนี่ก็พิจารณาของที่ส่งกันที่พูดเมื่อวันก่อนนะคะพูดของวันก่อนพิจารณาของวันก่อนแต่ว่าพิจารณาไปมันก็เชื่อมโยงมาตรงนี้ค่ะมันเชื่อมโยงมามันลงที่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันก็คือว่ามันเหมือนจะตอบคำถามของหลวงตาค่ะก่อนเกิดใครคือเจ้าก่อนเกิดใครคือเจ้านะคะก็พิจารณาดูก่อนเกิดก็มันไม่มีเจ้านะคะไม่มีเจ้าไม่มีเรามีแต่ดินน้ำลมไฟมีแต่ดินน้ำลมไฟไม่มีเราและเกิดมาแล้วเจ้าคือใครนะคะเกิดมาแล้วเจ้าคือใครเกิดมาแล้วเราก็คือเหมือนตัวสมมุติตัวหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟนะคะถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ปั้นรูปถูกปั้นรูปขึ้นมาให้มีลักษณะแบบนี้มีสองขามือหัวกลมๆตัวยาวๆนะคะตั้งชื่อสมมุติให้ว่าคนแล้วก็มีชื่อตัวเองชื่อเล่นชื่อจริงอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งไอ้ตัวสมมุตินี้ที่จริงแล้วก็ไม่มีเหมือนกันนะคะพบพิจารณาแล้วพบว่าปัจจุบันที่นั่งอยู่ตรงนี้ตัวนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีรู้ได้ยังไงว่าไม่มีรู้ได้ยังไงว่าไม่มีพิสูจน์ตรงไหนว่าไม่มีว่ามันไม่มีเราในปัจจุบันนี้นะคะก็พิจารณาไปที่แต่ละวันนะคะพิสูจน์แต่ละวันก็เรากินอะไรแต่ละวันเราใส่อะไรเข้าไปในตัวนี้เราใส่ดินเข้าไปก็คือซากพืชซากสัตว์เราใส่ซากพืชซากสัตว์หรือศพพืชศพสัตว์เข้าไปอะค่ะมันก็คือธาตุดินใส่เข้าไปให้แล้วเราก็ดื่มน้ำใส่น้ำเข้าไปวันละ 2-3 ลิตรซึ่งเขาก็เป็นธาตุธรรมชาติดินก็เป็นธาตุธรรมชาติน้ำก็เป็นธาตุธรรมชาติไม่ใช่เราเลยแล้วก็ลมนะคะลมก็ใส่เข้าไปตลอดเวลานะคะใส่ลมเข้าไปตลอดเวลาก็ไม่ใช่เราเหมือนกันลมก็ไม่ใช่เราก็เป็นธาตุธรรมชาติแล้วก็ไฟก็คือความอบอุ่นที่ร่างกายได้รับอยู่นี่ก็คือไฟนะคะเราก็ได้รับมาจากธาตุไฟที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งทั้งหมดนี้ที่มาอยู่ในตัวเราในขณะนี้เราทรงร่างนี้อยู่ได้นะคะเราทรงร่างสมมุตินี้อยู่ได้ก็เพราะว่าเรารับดินน้ำลมไฟเข้ามาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ใช่เรา
มันไม่ใช่เราเลยค่ะมันคือตัวปรุงแต่งคือถูกขึ้นรูปมาให้เป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วก็ทุกสรรพสัตว์คือทุกคนนะคะทุกคนก็มาจากสิ่งเดียวกันทุกคนก็มาจากสิ่งเดียวกันคือมาจากความไม่มีก็คือมาจากดินน้ำลมไฟนะคะสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าแม้แต่จะเป็นยุงนะคะก็มาจากสิ่งเดียวกันคือดินน้ำลมไฟและปัจจุบันก็ไม่มีที่จริงก็ไม่มีเหมือนกันทุกคนก็ไม่มีนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีทุกคนที่นั่งอยู่ก็คือรูปปรุงแต่งสมมติของดินน้ำลมไฟที่ธรรมชาติเขาปรุงแต่งขึ้นมาเองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมนะคะแล้วก็เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรก็ตอนนี้ก็ไม่มีเราก็เกิดมาเพื่ออะไรเราก็เหมือนถูกให้เกิดมาเกิดมาก็เพื่อเดินทางไปสู่ความตายนะคะก็คือเกิดมาก็เพื่อเดินทางไปแล้วก็กลับไปสู่ธาตุเดิมนะคะคือธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนะคะเกิดมาก็เพื่อเดินทางไปกลับไปสู่ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินเรามาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็เดินทางไปสู่ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินปัจจุบันคือพิจารณาแล้วนะคะพิจารณาแล้วรู้สึกว่ามันสลดลงนิดหนึ่งตรงที่ว่าปัจจุบันเมื่อก่อนเคยฟังว่าเมื่อก่อนไม่มีเราแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีเรานะคะก็สองตัวนั้นเคยควังมาแล้วเคยเข้าใจบ้างแต่ว่าพอพิจารณาวันนี้มาพิจารณาแล้วรู้ว่าอ๋อปัจจุบันนี้ไม่มีเราปัจจุบันก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีใครไม่มีใครมันไม่มีใครไม่มีสรรพสัตว์ไม่มีต้นไม้นะคะโลกนี้ว่างเปล่าแต่ที่เราเห็นว่ามันมีอยู่ตลอดนะคะที่เราเห็นว่ามันมีอยู่ตลอดนี่ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปของตัวเก่าดับไปสิ่งเก่าดับไปสิ่งใหม่ขึ้นมาเก่าดับไปก็เราก็คงยังเห็นต้นไม้อยู่ทุกวันเพราะว่าของเดิมก็ตายต้นเดิมก็ตายไปแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นต้นที่อยู่ต้นใหม่ที่ขึ้นมาคนที่อยู่ก็คือคนที่คนเก่าก็ไปหมดแล้วไปกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟหมดแล้วไปเป็นธรรมชาติหมดแล้วที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขึ้นมานะคะแล้วต่อไปรุ่นนี้ก็หมดเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเกิดดับอยู่อย่างนี้นี่คือธรรมชาติเขาทำงานของเขาแบบนี้นะคะตามกฎของธรรมชาติค่ะนี่ค่ะคือที่พิจารณาวันนี้นะคะก็ถูกแล้วละเอียดดีนะละเอียดดีให้ต่อเนื่องนะต่อเนื่อง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 นะยังมีความอยู่ด้วยความประมาทนะให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายตั้งคืนทั้งวันนะค่ะพิจารณาละเอียดดีนะละเอียดดีมากละเอียดชัดเจนดีค่ะขอบพระคุณองค์หลวงตาค่ะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะอย่าแบบหยาบๆนะให้มันทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งแล้วกระจายเป็นจริงนะไม่ใช่เป็นความจำสาธุมีอะไรไหมกราบนมัสการหลวงตา
อุบาแม่ชีแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะขอโอกาสหลวงตาจะพาส่งกันบ้านเป็นไงอ่ะก็นำไปปฏิบัติค่ะที่หลวงตาบอกให้พิจารณาความตายก็เริ่มตั้งแต่ก็มีสเปิร์มของพ่อเข้าไปอยู่ในรังไข่ของแม่แล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงค่อยๆเจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนออกมาเป็นทารกซึ่งการมาก็ไม่มีเรามาตั้งแต่แรกก็พิจารณาว่าไม่มีเรามาตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นทารกแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่เคยหยุดยั้งตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพอเราเริ่มโตขึ้นรู้ความขึ้นมันก็เริ่มยึดเริ่มแบบว่ารู้จักคนนู้นคนนี้อ่ะมันก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้หยุดจากเด็กทารกมันก็เริ่มโตมาเป็นเด็กโตขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นสาวแล้วก็เริ่มแก่ก็เห็นตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มแก่แล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องเจ็บไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็ตายพอเห็นมองตัวเองตายก็พิจารณาว่าเวลาที่ตายแล้วอ่ะเขาก็เอาเราไปไว้วัดเงี้ยก็รดน้ำก็เห็นตัวเองว่ามันก็ไม่มีลมหายใจร่างกายมันก็เริ่มซีดเริ่มเขียวเริ่มแบบว่าถ้าทิ้งเอาไว้มันก็จะเริ่มเน่าพอเริ่มเน่าก็จะส่งกลิ่นอย่างเงี้ยก็พิจารณาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่มันเริ่มเน่าก็เอาไปเผาจนแบบว่ามันก็ค่อยๆมอดไหม้ไปเรื่อยๆจนเหลือเป็นเท่ากระดูกค่ะเสร็จแล้วก็เอากระดูกเนี้ยไปลอยอังคารมันก็ไม่มีตัวเราก็พิจารณาแบบเนี้ยค่ะหลวงตาก็ดีแล้วพิจารณาอย่างนี้ก็ถูกแล้วให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายนะค่ะแล้วพิจารณาอย่างเงี้ยเวลาเราพิจารณานะเวลามันส่งจิตไปเนี่ยจิตมันไม่อยู่กับกายเนี่ยมันส่งจิตไปหาลูกเนี่ยเราต้องกลับมาที่ความตายพิจารณาความตายทันทีเลยอย่าปล่อยทิ้งนานเพราะว่าในใจเรายังมีเส้นสายใหญ่อยู่2เส้นแลบออกไปตลอดมีห่วงเนี่ยแสดงว่าเราพิจารณาความตายมันไม่ถึงใจถ้าคนตายแล้วมันยึดไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เราอ่ะพิจารณายังไม่ลงว่าเป็นคนตายเราเลยพิจารณาไปด้วยแต่จิตมันส่งออกนอกจากความตายไปหาลูกด้วยค่ะลูกกับหลานก็นั่นแหละก็ตกไปหาลูกกับหลานเนี่ยมันก็ส่งออกไปมันไม่ใช่เส้นเดียวไงใช่เยอะโอ้ยตอนนี้มันก็มันยึดอย่างเงี้ยมันพิจารณาแบบนี้มันยังไม่จริงอ่ะพิจารณามันต้องพอมันแลบตกออกไปต้องให้กลับมาที่ทันทีเลยกลับมาที่ความตายทันทีให้ต่อเนื่องมันแลบออกไปมันแลบไปหาลูกหาหลานตัวอยู่นี่แต่จิตใจไม่อยู่เลยเราอะมันออกไปหาลูกหาหลานเรื่อยต้องกลับมาหาที่ความตายพิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายมันแลบออกไปจิตมันแลบตรงออกนอกไปหาลูกหาหลานต้องกลับมาเนี่ยมันเห็นว่าเราพิจารณามันยังไม่ใช่เป็นถึงความจริงคนตายแล้วมันยึดอย่างนี้ไม่ได้ละมันส่งออกเนี่ยมันส่งออกมีตั้งสองสามเส้นค่ะแล้ววันนี้พอฟังหลวงตาก็เลยว่าจะไปพิจารณาเพิ่มว่าเอาแยกกายออกเป็นชิ้นๆให้มันละเอียดได้ถูกหมดนะถ้าพิจารณาในกายเราถูกหมดคือเอามาแยกว่าคนตายแล้วเป็นโลกลงไปคนตายที่ได้แล้วตัวเป็นธาตุธรรมชาติไม่เหลือตัวเหลือตนแล้วมันก็จะไม่มีคนไปยึดดอกนี่มันยึดเต็มๆอยู่เนี่ยใช่ค่ะนะค่ะแต่ก็ดีแล้วที่อุตส่าห์ทำความเพียรพิจารณาแต่ให้รู้ว่ามันยังยึดอยู่เนี่ยมันจะไม่มันการพิจารณากับความยึดมันไม่ได้ส่วนกันค่ะเหมือนกับว่าการยึดมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่การพิจารณาเพิ่งได้ 4-5% มันความยึดกับการไอ้การพิจารณาไม่ได้ส่วนกันมันเลยน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเข้าใจไหมน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟอ่ะเข้าใจเราพิจารณาน้อยมันก็แพ้ไฟกิเลสไฟห่วงใยรักใคร่ผูกพันต้องให้มันถี่มากกับไปไอ้ที่เราพิจารณาความในใจเราไฟความยึดถือเนี่ยค่ะก็จะไปเปลี่ยนปฏิบัติต่อค่ะเออดีสาธุค่ะ